สวัสดีครับผมโอบจากช่อง Shopee Cash Channel นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสมาชิกใหม่ในบ้านของเรานะครับน้องปักเป้านั่นเองครับเป็นแมวพันธุ์มัสกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูความน่ารักของน้องเขากันเลยไปกันเลยครับสมจริงๆเลยตัวนี้ก่อนที่เราจะเลี้ยงพันธุ์มัสกินเนี่ยเราก็ได้มีการศึกษาข้อมูลมาบ้างนะครับเราพบว่ามัสกินเนี่ยจะเป็นแมวที่มีนิสัยขี้เล่นมากกว่าแมวคันอื่นแต่ไม่คิดว่าจะดีดขนาดนี้นะครับ ไม่คิดว่าจะขี้เล่นมากขนาดนี้ดูจากการเล่นนี่คือว่าเล่นไม่หยุดเลยเล่นแทบจะตลอดเวลาแล้วก็เนื่องจากตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยเป็นช่วงวันที่2ของการเอาน้องปักเป้าเนี่ยเข้ามาในบ้านซึ่งเดิมเนี่ยมีพี่โลมาอยู่ก่อนแล้วครับตอนนี้ก็คือพี่โลมาเนี่ยก็จะคอยเฝ้าดูน้องตลอดเลยว่าไม่ให้น้องแบบว่าเข้าใกล้พ่อกับแม่เลยอันนี้ก็คือต้องจับแยกห้องครับแล้วก็เปิดแง้มให้เขามองเห็นกันเล็กน้อยอย่างเงี้ยซึ่งดูจากพฤติกรรมของปักเป้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าปักเป้าเนี่ยพยายามเชื้องมองหาตัวพี่โลมาครับว่าอยู่ที่ไหนใจนึงก็ระแวงครับเพราะว่าพี่โลมาเนี่ยก็มีการขู่มีการอาจจะมีการเอามือตบทำร้ายบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับรุนแรงมากครับเป็นเหมือนหยอกทีเล่นทีหยอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าก็น้องก็กลัวเหมือนกันครับนี่ก็ดูจากหน้าตาก็คือว่าเฝ้าตลอดเลยว่าพี่จะเข้ามาตอนไหนอะไรยังไงแต่ก็ยังอยากเล่นอยู่ดีนี่เราก็คือเอามือครับสอดเข้าไปในผ้าห่มแล้วก็เล่นเป็นเหมือนแบบเหมือนหนูใต้ผ้าห่มครับน้องก็ชอบมากเลยครับก็เอามาแชร์เพื่อนๆครับถ้าใครมีแมวเนี่ยสามารถเล่นกับแมวแบบนี้ได้ครับรับรองแมว 100% ชอบแน่นอนครับยังไงสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากให้กับคนที่กำลังคิดที่จะซื้อแมวหรือพาน้องแมวตัวใหม่เข้ามาในบ้านนะครับก็คือจากประสบการณ์จริงก็คือแมวตัวเก่าที่อยู่ในบ้านเนี่ยอย่างน้องโรมาเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับเช่นไม่เล่นกับเรา
ไม่ให้โยนบอลให้ก็ไม่เล่นชวนเล่นยังไงก็ไม่เล่นนะครับแล้วก็กินน้อยลงด้วยครับแล้วก็อาจจะแบบว่าคอยจ้องแมวตัวใหม่อยู่ตลอดเวลาในขณะที่น้องแมวตัวใหม่น้องปักเป้าเข้ามาเนี่ยมีพฤติกรรมที่ร่าเริงกินปกติเล่นปกติครับแต่อาจจะมีระแวงอยู่บ้างเล็กน้อยเนี่ยเป็นทหารซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างมากว่าแมวของเราทั้ง2ตัวเนี่ยจะเข้ากันได้ดีครับแต่เพื่อนๆควรจะนึกถึงกรณีที่แมวไม่สามารถเข้ากันได้เลยไว้ด้วยนะครับเพราะมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงหากเพื่อนๆต้องการที่จะเลี้ยงแมวเพิ่มเติมเนี่ยก็ควรจะพิจารณากรณีนี้และหาวิธีแก้ปัญหาไว้เผื่อด้วยนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์ลักษณะนี้ครับสามารถแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวได้หรือเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับรับรองว่าเราจะไปอ่านอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายบะกิโต